วันนี้วันที่1ก็เป็นวันแห่งความหวังแน่นอนค่ะเราก็ เสียงดังฟังชัดนะคะคุณเจษฎาเราก็เลยรวมสีสันละกันในวันแห่งความหวังมาให้ได้ดูกันเริ่มจากคางคกกันก่อนคุณผู้ชมเป็นคางคกตัวน้อยเนี่ยตัวนิดนึงคือมันกระโดดมาขวางหน้านายจรัญอายุ45ปีชาวบ้านในอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ตอนเช้านายจรัญเนี่ยคือกำลังจะขี่รถไปหลังจากที่แบบไปกรีดยางพาราเสร็จเขาไปกรีดกันตอนเช้าๆเนาะแล้วกำลังจะกลับบ้านเนี่ยแหละกระโดดมาขวางฟึบหยิบขึ้นมาพลิกงายท้องดูซะหน่อยดูอยู่ดูอยู่เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อคุณจรัญเห็นอะไรบางอย่างคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เขาไม่บอกไงไม่บอกว่าเห็นอะไรแต่คุณผู้ชมก็ต้องส่องกันเอาเองเราไม่เห็นนะคุณจรัญเห็นเลขอะไรยังไงจากกระบี่ใช่ไหมพี่ก็อยู่กระบี่นะไประยองหน่อยระยองใครไปเดินแถวหาดแม่ลำพึงนี่ตัวนี้บราวนี่เป็นหมูเพศเมียขวบเดียวนะเดือนอ้วนตุ๊ตะตุ๊ตาอยู่แล้วความน่ารักของมันนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวสิคุณอึ่งอายุ57ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารบอกว่าบราวนี่เนี่ยเป็นหมูของลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆร้านนี่แหละจู่ๆบราวนี่เนี่ยไม่รู้ยังไงก็ตามมาอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ซึ่งพี่เขาบอกตั้งแต่บราวนี่มาอยู่ด้วยนะโอ้ชีวิตมันดีขึ้นจากเดิมนะโอ้ยเปิดร้านเนี่ยเกือบจะไม่รอดแต่ตอนนี้เนี่ยค้าขายดีทุกอย่างมันพลิกผันทุกอย่างมันเป็นเรื่องหมูโอ้โหไม่ใช่หมูเล็กละหมูใหญ่ๆซะด้วยนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเขาก็เชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นเจ้าบราวนี่นำโชคค่ะคางคกแล้วหมดแล้วยังไม่หมดสิมีเหรอมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์อันนี้ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งไปเจอแมวแล้วแมวเนี่ยมันแอบคลอดลูกอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์อย่างนี้อ่ะทะเบียนคุณผู้ชมเห็นแล้วเนาะชัดเจนทีเนี้ยพอแมวมันคลอดลูกออกมามันทิ้งรกเอาไว้ด้วยนี่แหละเขาบอกของคลังที่มันหายากสัญชาตญาณของแม่แมวเนี่ยจะต้องกินรกแต่ถ้าลาวแบบสายมูบอกเลยว่ารกแบบเนี้ยเป็นของขลังใครๆก็อยากได้ครอบครองเขาเชื่อกันว่าถ้าพกรกแมวติดตัวจะเรียกโชคลาภเงินทองวาสนาค้าขายก็จะร่ำรวยแล้วบางคนนุเอาไปแบบทาผงขมิ้นน่ะให้มันเหลืองๆเอาไปตากแห้งแล้วก็เก็บเอาไว้เนาะชาวเน็ตก็ไม่พลาดถามข้อมูลคนใช้ TikTok อ่ะทะเบียนรถเราเห็นไปแล้วหลายคนก็ไปถามบ้านเลขที่อะไรกันไปนะคะเพื่อจะเสี่ยงโชคนั่นเองสีสันนำมาเสนอรวบรวมเอามาให้นะคะแล้วพอดีพอดีใครโชคมาพอดีพอดีนะเพราะว่าเลขเมื่อวานที่นำเสนอกับเลขวันนี้เนี่ยไม่ได้ใกล้ใกล้เคียงกันเลยแต่ก็หลายนะคะนะเป็นสุราที่จดใส่กระดาษเดี๋ยวไปแอบดูด้วยว่าจดอะไรไว้เก็บข้อมูลนิดนึง